สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูผัดกะเพราค่ะก็คือผัดกะเพราข้อไก่ใส่มะเขือเปาะค่ะเป็นอะไรที่ทำง่ายมากๆเป็นอะไรที่อร่อยมากๆด้วยนะคะรับประทานนะคะพร้อมกับไข่ดาวไข่เจียวนะคะหรือว่าน้ำพริกน้ำปลานะคะข้าวสวยร้อนๆเป็นอะไรที่ดีมากเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะอย่างแรกเลยเราจะใช้เป็นมะเขือเปาะค่ะก็หั่นเรียบร้อยแล้วก็แช่น้ำไว้ค่ะต่อไปค่ะก็คือข้อไก่ค่ะซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแพ็คนี้ราคา38บาทแล้วก็กะเพราค่ะล้างน้ำให้สะอาดนะคะและนี่ก็คือพริกกับกระเทียมที่เราได้ตำไว้ละเอียดประมาณเท่านี้ค่ะความเผ็ดก็ปรับเอาค่ะก็คือถ้าใครอยากได้ความเผ็ดมากๆนะคะพริกกับกระเทียมก็เพิ่มปริมาณขึ้นเท่านั้นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนใส่พริกกับกระเทียมลงไปขั้นตอนนี้เราจะผัดให้พริกกับกระเทียมหอมก่อนค่ะจากนั้นค่ะให้เราใส่ข้อไก่ลงไปและก็ทำการผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดให้ข้อไก่สุกก่อนนะคะวันนี้ค่ะในการผัดกะเพราข้อไก่ซึ่งเราจะใส่เป็นมะเขือเปาะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีน้ำขุกขิกด้วยนะคะจะไม่ผัดแบบแห้งนะคะมีน้ำพอขุกขิกค่ะขั้นตอนนี้ค่ะให้เราใส่มะเขือเปาะลงไปแล้วก็ทำการผัดต่อไปสักแป๊บหนึ่งค่ะค่ะเราจะใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยแล้วเราก็ผัดต่อค่ะขั้นตอนนี้เราจะผัดจนกว่ามะเขือเปาะจะสุกค่ะตอนนี้มะเขือเปาะก็สุกแล้วค่ะเราจะมาปรุงรสชาติด้วยซอสหอยแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะส่วนใครที่ชอบผงปรุงหรือผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆก่อนค่ะให้ทุกแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการใส่กะเพราลงไปแล้วก็ทำการผัดต่อค่ะขั้นตอนตรงนี้เราจะผัดแค่ใบกะเพราสลดลงไปเท่านั้นนะคะจะไม่ผัดนานค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆกะเพราของเราก็พอที่จะมีน้ำขุกขิกนะคะจะไม่ได้แห้งเลยซะทีเดียวนะคะเสร็จแล้วค่ะก็จะทำการปิดแก๊สค่ะและเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่แหละค่ะเพื่อนๆก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูผัดกะเพราข้อไก่ใส่มะเขือเปาะค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็อยากจะให้เพื่อนๆลองไปทำรับประทานกันดูนะคะก็เพราะว่าเป็นผัดกะเพราที่ใส่เป็นมะเขือเปาะนะคะใส่มะเขือเปาะมันจะไม่เหมาะกับการผัดกะเพราแบบแห้งค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีน้ำขุกขิกเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ